และที่สำคัญค่ะขอให้พลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงค่ะว่าทำไมตั้งแต่มีโครงการประชารัฐต่างๆขึ้นมาพี่น้องประชาชนค่ะกลับลำบากมากขึ้นทั้งที่วัตถุประสงค์ของโครงการบอกว่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทเจ้าสัวกลับยิ่งมั่งคั่งขึ้นแท้จริงแล้วค่ะท่านจงใจใช้คนจนเป็นเครื่องผันเงินให้กับเจ้าสัวใช่หรือไม่ถ้าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปแบบนี้นะคะจากที่เคยพูดกันเล่นๆว่าได้บัตรคนจนจะกลายเป็นบัตรขอทานดิฉันเกรงว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องจริงได้ค่ะท่านประธานที่เคารพในอดีตค่ะประเทศเมียนมากับประเทศฟิลิปปินส์เคยมี GDP ที่สูงกว่าไทยค่ะต่อมาประเทศไทยก็พัฒนาเศรษฐกิจประเทศจนสามารถแซง2ประเทศนี้ได้เราเคยไปไกลถึงขนาดที่ว่าตั้งเป้าหมายจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียแต่ดูสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเรากำลังกลายเป็นเต่าแห่งเอเชียค่ะคลานต้วมเตี้ยมค่ะหยุดอยู่กับที่รอให้ประเทศอื่นแซงประเทศไทยไปทีละประเทศทีละประเทศบางครั้งถอยหลังให้เขาแซงได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำค่ะในห้วงเวลาที่ประเทศไทยค่ะต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดเรากลับต้องทนอยู่กับผู้นำที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจเลยและในห้วงเวลาที่ประเทศต้องการผู้นำที่สร้างความหวังนำให้ประเทศพ้นจากวิกฤตเรากลับได้ผู้นำที่คอยสร้างแต่ความหวาดกลัวให้กับประชาชนหลายคนบอกค่ะว่าเดือนกันยายนนี้ได้กลิ่นอายของรัฐประหารแต่ดิฉันขอกราบเรียนค่ะว่าการทำรัฐประหารในครั้งนี้ไม่ได้ง่ายค่ะวันนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเขาตื่นรู้กันหมดแล้วค่ะและที่สำคัญค่ะการทำรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเขาก็ได้เข้ามาบริหารประเทศจนเศรษฐกิจดีขึ้นทหารเข้ามากินบุญเก่าของรัฐบาลที่มาจากประชาชนแต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าค่ะการทำรัฐประหารจะเป็นการซ้ำเติมประเทศค่ะเราจะไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้จะมีประโยชน์อะไรคะที่ท่านจะทำรัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจบนซากปรักหักพังของประเทศท่านประธานที่เคารพแม้ว่าดิฉันจะกังขาถึงที่มาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารที่กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ดิฉันไม่กังขาถึงการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์เลยแม้แต่น้อยค่ะตั้งแต่การทำรัฐประหารในปี2557จนถึงวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วค่ะว่าบริหารล้มเหลวทุกอย่างมีแค่อย่างเดียวค่ะที่พลเอกประยุทธ์ทำสำเร็จคือการทำรัฐประหารตลอด6ปีที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พิสูจน์แล้วว่าท่านอยู่เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองและพวกพ้องไม่ได้อยู่เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติไม่ได้อยู่เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นแล้วท่านจะอยู่ไปทำไมคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะท่านคือศูนย์รวมของปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้ค่ะขอให้พลเอกประยุทธ์ได้ประกาศลาออกต่อหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้หรือท่านจะลงลายมือชื่อก็ได้ค่ะเพื่อให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นนะคะดิฉันได้ทำหนังสือลาออกมาให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียบร้อยค่ะดิฉันกรอกรายละเอียดเรียบร้อยทุกอย่างค่ะเสียดายท่านไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้จะขออนุญาตนำส่งท่านประธานผ่านไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงแค่ท่านลงนามในหนังสือฉบับนี้ค่ะก็จะสมบูรณ์เพียงแค่ท่านลาออกค่ะก็จะสามารถพาประเทศออกจากวิกฤตการเมืองครั้งนี้ได้ท่านประธานที่เคารพค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตผู้บัญชาการกองทัพไทยได้เคยให้สัตย์ปฏิญาณไว้ว่าแม้แต่ชีวิตท่านก็สามารถพลีเพื่อแผ่นดินนี้ได้ค่ะแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปรบให้เสียเลือดเสียเนื้อที่ไหนค่ะเพียงแค่ท่านประกาศลาออก
หรือเพียงแค่ท่านหยิบปากกาค่ะจรดปลายปากกาลงในเอกสารที่ฉันจะได้นำส่งท่านประธานไปค่ะเพียงแค่นี้ค่ะก็ถือว่าท่านได้เสียสละต่อแผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่เพื่อชาวไทยทั้งประเทศลาออกเถอะค่ะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตขอบคุณค่ะ